ลามีเงินเหลือแค่5บาทโทรศัพท์ไม่มีรถไม่มีแม้กระทั่งสภาพก็ยังไม่มีส่วนในเรื่องของลูกหนี้ทุกคนเนี่ยวันนี้นานาต้องกราบขอโทษที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องรอนาลาสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนที่นาราเคยทำผิดพลาดอะไรหนูขอโทษไว้ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาของหนูหนูขอโทษไว้ที่นี้นะคะเรื่องแรกนะคะในส่วนของเรื่องคดีความของนารานะคะฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยค่ะศาลได้มีคำพิพากษามาแล้วนะคะว่านาราเนี่ยไม่มีเจตนาที่โกงกับผู้เสียหายศาลเลยตัดสินค่ะแล้วก็ปล่อยตัวนาราในการที่รอลงอาญานะคะแล้วก็ส่วนที่ทุกคนเห็นว่านาราเนี่ยไปที่บ้านโป่งเนี่ยอันนั้นก็นาราก็ได้รับการที่ประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นาราเนี่ยจะได้เริ่มใหม่นะคะส่วนในเรื่องของลูกหนี้ทุกคนเนี่ยวันนี้นาราต้องกราบขอโทษที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องรอนารานาราก็ดีใจอย่างนึงที่ว่ายังมีคนที่ซัพพอร์ตและรอนาราได้มันเลยทำให้นาราอยากจะลุกขึ้นสู้ในกรณีของผู้เสียหายนะคะตั้งแต่นาราเนี่ยได้เข้าไปอยู่เนี่ยนาราก็มีการที่ทะเยอทะยานสู้หาเงินได้มากน้อยแค่ไหนนาราก็มีการเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดอาจจะไม่ทุกคนนะคะนาราได้มา500 พันหนึ่งนาราก็ให้กับผู้เสียหายให้กับผู้เสียหายไปจากยอดที่120ล้านนะคะที่นาราเป็นหนี้อยู่ตอนนี้หนี้นาราอยู่ที่ประมาณ30ล้านถึงประมาณ35ล้านจากหนี้100ล้านนะคะนาราก็คือใช้มาทะเยอทะยานสู้ทุกอย่างเพื่อจะได้ใช้ลูกหนี้ทุกๆคนให้หมดนาราวันนี้จะไม่ขอโอกาสแต่นาราเนี่ยจะขอกำลังใจจากทุกคนในการลุกขึ้นสู้ของนาราครั้งนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนาราและครั้งนี้นาราจะกลับมาเป็นนาราคนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านไปมันคือบทเรียนมันคือความผิดพลาดและนาราสัญญาว่าทุกคนจะไม่เห็นนาราในภาพเดิมโอกาสครั้งนี้มันสำคัญที่สุดนาราออกมานาราจะต้องสู้ทำงานขยันเพื่อให้มีเงินไปใช้หนี้กับผู้เสียหายทุกๆคนตั้งแต่วันที่นาราโดนจับจนถึงณปัจจุบันนี้นาราก็มีการหาเงินให้กับผู้เสียหายส่วนกับผู้เสียหายตอนนี้ค่ะเราก็ขอเวลาหน่อยเพราะนาราออกมานาราก็มีเงินแค่5บาทแล้วนาราก็โดนอายัดตัวไปต่อนาลามีเงินเหลือแค่5บาทโทรศัพท์ไม่มีรถไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ยังไม่มีนี่ก็คือเหลือแค่เป็นชุดที่นาราได้ใส่ได้เพราะว่าตัวเราอะมีการที่น้ำหนักขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายนาราก็ยังเหลือตัวตนของนารานารายังเหลือครอบครัวที่ยังมีให้นาราอยู่สองอย่างเนี้ยค่ะตัวนารากับครอบครัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้นาราเนี่ยสู้ต่อไปและเป็นนาราคนใหม่หลังจากนี้นะคะนาราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะมีสติทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ร้องให้ใครเห็นนะคะแล้วก็ขอฝากทุกคนสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนที่นาราเคยทำผิดพลาดอะไรหนูขอโทษไว้ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาของหนูขอโทษไว้ที่นี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามนาราต่อไปแล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok ใหม่ของนาราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกำลังก็จะไปไลฟ์ขายของแล้วใครที่เจ้าของแบรนด์คนไหนหรือใครที่เอ็นดูน้องนารายังไงก็ฝากให้งานฝากจ้างงานหนูด้วยนะคะหนูพร้อมจะทำเต็มที่ทุกอย่างเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ